สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวิดีโอนี้เราก็จะมาเล่น Line Ranger ครับด่านที่98นะครับก็มี5ตัวนี้ครับใช้5ตัวนี้ตลอดนะครับมีหมาผึ้งนักเวทมังกรแล้วก็เบอร์นาร์ดนะครับไปเลยครับด่าน98ครับมาก่อนนะครับรอบนี้พึ่งเราไปตีก่อนแล้วกันมาละเอาเพื่อนมาช่วยเฮ้ยที่จริงมันเป็นตัวเล็กแล้วมันโตเป็นตัวใหญ่นี่เองไอเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมีสองสีแต่มันวิ่งเร็วมากเลยพอมันโกรธมันก็วิ่งเร็วด้วย โอ้โหมันตีถึงคู่นี้ของผมด้วยอาจจะลำบากได้ต้องเอาเบอร์นาร์ดไปช่วยอีกตัวโหโหตีแรงมากใกล้ตายแล้วดิสแฟกหรือว่าอะไรวะเนี่ยซ่อมก่อนมันดิสแฟกหรือว่าอะไรวะเนี่ยตีแรงมากหอยทากเอ้ยโอ้โหด่านนี้หอยทากเดียวเลยแล้วด่านนี้ตอนแรกๆนะครับต้องเอาตัวน้อยๆเราไปกันไม่ให้มันมาใกล้ฐานเรานะครับแม้คงลำบากครับแต่ว่าตัวจักรยานขาเดียวจักรยานล้อเดียวตีไกลครับเราตีไม่แรงสบายครับสบายแล้วใช้ซ่อมฐานไปครั้งเสียดายนิดนึงแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้ครับมีเยอะเป็นสิบก็ไม่มีปัญหาครับไปก็ตีฐานครับถ้ายังเป็นนี้ต่อไปก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเอ้ยโทมัส so the strategy here is to use the speed of ranger to go to stop the advancing of the snail first because the snail hitvery high damage. So after you stop, you use your health ranger and your splash or ranger range attack ranger for distance and attack them. ตามนั้นแหละครับโอ้ต้องถึงทางรีบอัพเลยครับรีบเข้าโอ้ฟ้าผ่าเราทำไมถามมันถูกจังเลยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยตายละในที่สุดเย้เอสเตรทสเตจเคลียร์โอเคครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการชมสำหรับชมวิดีโอของผมนะครับถ้าชอบวิดีโอก็คลิกไลค์นะครับแล้วก็ติดตามผลงานผมได้ต่อไปนะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับทั้งไลน์แล้วก็ผมก็สอนภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าไปดูกันในช่องผมครับตามลิงก์ข้างล่างนะครับข้างล่างครับผมใส่ไว้ข้างล่างนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็โอ้ได้3ดาวด้วยเซลลี่วิงทำไมได้ปีกมาตัดปีกมาเหรอซาลี่โดนตัดปีกแล้ว Acquire นะครับ
ได้มานะครับแซลลี่วินนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอผมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย